สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนเมนูนี้มานำเสนอเมนูอันน้ำตกสันข้อหมูเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะเฮาเอาหมูไปจีกระทะก่อนเนาะค่ะบางคนถ้ามีเตาถ่านใส่เตาถ่านก็ได้ใส่ข้าวครัวเนาะค่ะบัดนี้ใส่ข้าวครัวใส่หลายก็ได้ใส่น้อยก็แล้วแต่คนมักเนาะทางนี้สิมักข้าวครัวหลายๆเนาะค่ะเนาะข้าวครัวนี่เอาไปครัวใส่กับใบมะกรูดเนาะค่ะเวลาเฮาตำมันก็สิหอมๆใส่พริกน้ำค่ะพริกป่นใส่พริกป่นไปนะคะส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะใส่ผงนัวอันใส่หลายเสียบหลายนะคะแล้วแต่คนมักเนาะค่ะเนาะก็ใส่น้ำหมักเน่าเนาะทางนี้สิใส่น้ำหมักเน่าประมาณส่วนหนึ่งหน่วยหนึ่งแหละค่ะประมาณหน่วยหนึ่งแล้วแต่คนถ้ามักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวแน่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มักเน่านี่บ่ค่อยเปรี้ยวปานใดค่ะใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะใส่ไปประมาณ2ช้อนเนาะค่ะเนาะเฮาก็คนโคเลโคเลโคเลใส่กันเนาะค่ะเนาะให้มันเข้ากันมันสิออกอันแห้งๆแน่เนาะค่ะเนาะมันสิบ่มีน้ำเฮาใส่หัวหอมนะคะหอมเป๋หอมซอยเนาะค่ะเนาะผักชีอันใบมะกรูดพริกหั่นเนาะค่ะเนาะหั่นพริกใส่แล้วก็ใบยันสะระแหน่เนาะค่ะเนาะเฮาก็มาคนเข้ากันเนาะค่ะเนาะโอ้ยเสียงของก๋วยฮ้อนอยู่พ่อแม่พี่น้องหิวข้าวเอาคนใส่กันเด้อค่ะบัดนี้แต่ก็สิซิมเบิ่งในบาดนี่ว่ารสชาติโอเคบ่ถ้าบ่ทันโอเคเฮาก็ปรุงเพิ่มใหม่ก็ได้นะคะผู้ใดสนใจสิมากินน้ำตกน้ำกันมาเด้อจ้ะจักแม่นน้ำตกหรือจักลาบหมูบ่มันก็คือกันแล้วเนาะรสชาติโอเคเลยอันนี้ใช้เสียงพากเอาเด้อค่ะเพราะว่าตอนเฮ็ดอันเด็กน้อยอยู่บ้านเป็นเสียงดังแห้งไหมคะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะมากินมาติดตามมารับชมเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งค่ะเฮาจัดจานเรียบร้อยนะคะกินกับผักสลัดกินกับผักชีลาวแตงเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดท่านบ่ทันเคยกินผักชีลาวกับพวกลาบพวกหยังลองกินเบิ่งเด้อค่ะมันสิแซ่บยั่วๆเด้อจ๋ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจและรับชมนะคะเฮาก็เอาไว้พอกันมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเมนูออเดอร์ปอเดอร์มาเยอะๆเป็นน้ำจิ้มนิดนึงค่ะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายนะคะเด้อเจอกันวันใหม่นะจ๊ะ